กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับและนี่ก็คือ Xenoblade Chronicle ภาคที่2เอพิโซดที่8ครับเหตุการณ์จากตอนที่แล้วหลังจากการต่อสู้ระหว่างจินกับมาลอสนั้นทำให้เร็กตกลงมายังสู่เบื้องล่างครับนอกจากนี้ยังทำให้เขานั้นต้องแยกกับเพื่อนๆอีกด้วยและสภาพแวดล้อมด้านล่างจากที่คุณผู้ชมได้เห็นครับสภาพของตึกรามบ้านช่องนั้นเหมือนกับยุคปัจจุบันในโลกมนุษย์เลยก็ว่าได้ซึ่งพอมาถึงฉากนี้นะครับมันทำให้ผมรู้สึกขนลุกขึ้นมาว่าเรื่องราวในโลกปัจจุบันกับอาร์เรสที่เป็นโลกแฟนตาซีนั้นมีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่าซึ่งในตอนนี้จะมีเพียงแค่เร็กซ์กับฮิคาริเท่านั้นที่อยู่ด้วยกันฮิคาริเร็กซ์どこも悪くない怪我してないってのは俺の体でわかるんだけどええ、大丈夫。え？わ、私、ずっと、その、君の膝の…บรรยากาศโดยรอบคุณผู้ชมจะได้เห็นว่ามันมีความมืดมิดที่ปกคลุมดินแดนตรงนี้เอาไว้และจากข้อมูลยังบอกอีกว่าพื้นที่ตรงนี้นั้นมีชื่อเรียกว่า Land of Morita ครับโดยพิกัดของมันนั้นอยู่ในตำแหน่งของรากของ World Tree พอดีนอกจากนี้ยังมีตำนานก่อนหน้านี้เล่ามาอีกครับว่าบริเวณพื้นที่ใกล้ๆกับ World Tree นั้นจะมีหลุมดำหรือว่า Void อยู่นะครับซึ่งก็น่าจะหมายถึงดินแดนแห่งมอริทราแห่งนี้นั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยระหว่างเร็กกับฮิคาริว่าตัวตนของโฮมูระกับฮิคารินั้นเป็นตัวตนเดียวกันโดยเกมเพลย์ช่วงนี้จะมีตัวเลือกให้เราครับว่าเราจะเลือกเรียกชื่อโฮมูระหรือว่าฮิคาริดีคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าจะเลือกชื่อไหนดีครับโดยผมขออนุญาตเรียกฮิคาริแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีความชอบสาวซึนเป็นพิเศษครับจากนั้นพวกเขาจะได้ยินเสียงการต่อสู้ทั้งสองก็เลยไล่ตามเสียงนั้นไปก็พบว่าคนที่กำลังต่อสู้อยู่ก็คือจินครับโดยคู่ต่อสู้ของเขานั้นเป็นสัตว์ประหลาดที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนลักษณะบนลำตัวนั้นเหมือนปีศาจที่มีคอคริสตัลฝังอยู่เอาไว้เร็กซ์ในฐานะพระเอกแล้วก็เป็นคนดีมากๆก็เข้าไปช่วยจินเอาไว้ครับจินあいつもここにうわっ切るかよそれがたとえあんたでも光仕方ないわね私は納得してないんだから勘違いしないでねทั้งสองเอาชนะปีศาจตนนั้นลงได้ครับแต่ดูเหมือนว่ามันจะกลับมาอีกครั้งและคนที่เข้ามาช่วยพวกเขาอีกแรงหนึ่งนั่นก็คือบริดจิตอัสเซดาและก็ป๊อปปี้ครับนอกจากนี้ดูเหมือนว่าการต่อสู้ระหว่างจินกับเร็กซ์ก่อนหน้านี้จะทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสซึ่งตอนนี้มันก็ทำให้จินนั้นหมดสติไปยังไงก็ตามเร็กซ์ได้ขอให้ฮิคารินั้นช่วยจินด้วยพลังของมาสเตอร์เบลดที่มีข้อมูลของเบลดทุกคนบนโลกมันทำให้ดีอีจิสนั้นสามารถช่วยชีวิตเบลดผู้นี้เอาไว้ได้แต่ว่าสิ่งที่ฮิคาริได้เจอก็คือหัวใจของจินนั้นเป็นหัวใจของมนุษย์ซึ่งมันทำให้เธอรู้ว่าจริงๆแล้วจินตอนนี้ไม่ใช่เบลดธรรมดาแล้วล่ะครับแต่ว่าเขาคือเฟรชอีเตอร์หลังจากที่ฮิคาริช่วยเขาเอาไว้นะครับจินก็ตื่นขึ้นแล้วก็จะมีข้อมูลมากมายเบื้องต้นนะครับที่จินเล่าให้เราฟังว่ามีตำนานที่มาลอสเคยเล่าให้จินฟังเกี่ยวกับดินแดนแห่งมอริท่าแห่งนี้ครับว่ามันเคยเป็นบ้านเกิดของดีอาร์คิเทคมาก่อนและชนเผ่าของดีอาร์คิเทคนั้นเคยอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ครับทว่าตอนนี้มันได้กลายเป็นดินแดนที่ล่มสลายและก็ไม่อาจกู้คืนมาได้อีกเรื่องที่2จะเล่าผ่านเร็กที่สามารถสัมผัสความโศกเศร้าจากดวงตาของจินได้ครับซึ่งฮิคาริที่อยู่ในยุคก่อนหน้านี้นั้นรู้ดีว่าจินกับลอร่านั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและการที่จินไม่ได้กลับไปสู่คอคริสตัลก็หมายความว่าร่างกายส่วนหนึ่งที่เป็นชิ้นส่วนของมนุษย์ที่เป็นหัวใจนั้นก็น่าจะเป็นหัวใจของลอร่านั่นเองครับดังนั้นเราจะหาเพื่อนร่วมทางไปสู่โลกอื่นこれで私も正式なイーラのドライバーか。思い出いっぱい作ろうね。จากนั้นพวกเขาจะร่วมเดินทางกันไปด้วยกันครับโดยมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการขึ้นไปยัง World Treeแต่เร็กซ์ก็ยืนยันกับจินว่าความผิดพลาดที่จินเคยทำกับพวกเขาเอาไว้นั้นยังไม่ได้รับการให้อภัยอย่างแน่นอนแต่ว่าในฐานะมนุษย์และเบลดแล้วเร็กซ์นั้นไม่สามารถปล่อยให้จินต้องตายแบบนี้ได้
เอาละครับจากนี้พวกเขาจะเดินทางไปด้วยกันโดยระหว่างทางพวกเขาจะได้เจอกับอสุรกายกลุ่มใหญ่ครับที่เคยโจมตีจินกับเร็กซ์มาก่อนหน้านี้躊躇しているひまがあるのかいやそうだけど排除する以外の方法はないやりましょうギーラในขณะเดียวกันกลุ่มทอร์นาก็กำลังเดินทางลงมาเพื่อช่วยจินและระดับความลึกที่พวกเขาคุยกันก็คือระดับความลึก 28,000 ซึ่งความลึกระดับนี้ยานของพวกเขาก็แทบจะทนแรงดันไม่ไหวนอกจากนี้ในฉากนี้เรายังได้เห็นความคลางแคลงใจที่กำลังจะเกิดขึ้นในจิตใจของมิเคลเกี่ยวกับการทำลายทุกสิ่งที่จินเคยพูดเอาไว้ครับซึ่งในใจของมิเคลในฐานะมนุษย์แล้วเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าจินจะต้องทำลายทุกอย่างจริงๆ抜けた。ここがモルスの地。初めて見る。考えに異を唱えるつもりはないさ。ただな、全部が全部じゃないだろうってさ。まあお前ならそう思うのも無理よね。何？いずれ答えは出る。そん時に後悔しなきゃそれでいいんじゃねえか？จากนั้นภาพจะตัดกลับมาที่เร็กซ์กับทีมเพื่อนๆของเขาครับซึ่งสิ่งที่พวกเขาได้เห็นก็คือไททันที่มีชื่อว่าทอร์นาที่ตอนนี้อยู่ในสภาพที่ตายแล้วทอร์นานั้นจมลงมาถึงดินแดนของ Land of Morita คำถามที่พวกเขาสงสัยก็คือทอร์นานั้นตายในยุคของการต่อสู้ระหว่างสงครามดีอีจิสหรือเปล่าทว่าก่อนที่จะเฉลยเรื่องนั้นนะครับมีเรื่องที่สำคัญมากๆที่เรื่องราวนั้นได้เฉลยให้เราฟังว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคอคริสตัลไททันและก็เบลดนั้นมีความเชื่อมโยงกันเป็นวัฏจักรครับธรรมชาติของเบลดนั้นให้กำเนิดจากคอคริสตัลซึ่งจริงๆแล้วเบลดนั้นมีวันตายครับเมื่อไฟในร่างกายของเขาค่อยๆมอดดับลงเมื่อไหร่ก็ตามที่เบลดค่อยๆตายลงนะครับเขาจะกลับคืนไปยังร่างของไททันที่ให้กำเนิดพวกเขาจากนั้นไททันตนนั้นก็จะฟื้นคืนชีพมาใหม่โดยไร้ความทรงจำและตัวไททันเองเมื่อเติบโตขึ้นร่างกายใหญ่ขึ้นก็จะมีการสะสมพลังงานอีเธอร์และถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับในเหตุการณ์ที่เร็กซ์ได้เจอคอคริสตัลที่หลุดออกมาจากร่างกายของไททันฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือคอคริสตัลให้กำเนิดเบลดเบลดที่ตายลงจะให้กำเนิดไททันและไททันก็จะให้กำเนิดคอคริสตัลเป็นวัฏจักรแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับซึ่งวัฏจักรนี้นะครับมีไม่กี่คนที่รู้ที่แน่ๆก็คือชาวทอร์นาที่รู้เรื่องนี้ดีและพวกเขาสรรเสริญไททันและเบลดเป็นอย่างดีทำให้ในยุคของทอร์นานั้นเบลดไททันและก็มนุษย์อยู่อย่างเป็นสุขยังไงก็ตามเมื่ออเมลทัสให้กำเนิดมาลอสและเกิดสงครามดีอีจิสการล่มสลายต่างๆก็ได้ตามมาแต่สิ่งที่จินได้เล่าให้เราฟังนั้นมันแตกต่างออกไปนิดหน่อยครับเพราะว่าจริงๆแล้วดีอีจิสนั้นไม่ได้ทำลายทอร์นาแต่ว่าเป็นอเมลทัสต่างหากที่ได้ทำลายพวกเขาลงและเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากที่อดัมและฮิคาริหายตัวไปซึ่งผมอยากให้คุณผู้ชมได้ชมฉากนี้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นบ้างあの人が何をしたの真にこの国を滅亡させたのは天の聖杯ではないアーケディアだเ
探せ。まだ近くに潜んでいるはずだ。ラウラ。大丈夫。私が死んでも、あなたは再び眠りにつくだけ。時が経てば、また別の誰かがあなたを。人間はね、誰かに忘れられることの方がずっと辛いの。だから自分の存在を残そうとあがき生きる。ラウラ。次に目覚めた時、あなたは私のことを忘れてるんだよね。シン、あなたに忘れられるのが、絆が消えるのが寂しいよ。忘れない。忘れるはずがない。俺は君を。分かっていたけど、いざその時が来るとダメだね。困らせてごめんね。あるんだ、たった一つだけ、君と俺が生きる方法が。โดยสรุปแล้วอมาทัสนั้นเกรงกลัวพลังของดีอีจิสและก็เบลดทั้งหมดครับเขาจึงได้ออกคำสั่งให้ทำลายเบลดทุกตนที่อยู่บนโลกความกลัวได้ครอบงำจิตใจของอมาทัสในขณะเดียวกันที่ดีอีจิสก็ได้หายไปก็เลยไม่มีใครปกป้องเบลดที่เหลือยังไงก็ตามจินนั้นก็รู้ว่าจริงๆแล้วอมาทัสนั้นไม่ได้ต้องการความสงบสุขของโลกแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือการไปยังเอลิเซียมเพื่อหยิบยืมพลังของดีอาร์คิเทคในการทำลายไททันและเบลดทั้งหมดซึ่งในทางกลับกันจินเองก็รู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นเบลดที่เป็นเครื่องมือรับใช้มนุษย์มาโดยตลอดแถมประสบการณ์ที่เขาได้ผ่านมาก็ทำให้เขาเชื่อว่ามนุษย์นั้นเป็นลูกรักของ The Architect มาโดยตลอดดังนั้นเป้าหมายของทั้งสองก็เลยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับจินนั้นต้องการสังหาร The Architect แล้วก็มนุษย์ที่เป็นลูกรักของเขาส่วนอมาทัสนั้นต้องการพลังของ The Architect เพื่อทำลายเบลดและไททันทั้งหมดดังนั้นในมุมมองของเร็กซ์นะครับเขามองว่าทั้งสองนั้นแทบจะไม่แตกต่างกันเลยที่มีวิธีการในการสังหารเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้กลับคืนมาแต่ด้วยเซนส์ของเร็กซ์นั้นเขาก็รู้ดีว่าจริงๆแล้วจินนั้นไม่ได้ต้องการแบบเดียวกับมาลอสเพราะว่าแววตาที่จินแสดงให้เขาได้เห็นระหว่างต่อสู้มาก่อนหน้านี้นั้นทำให้เร็กซ์นั้นรู้ว่าจินนั้นมีเป้าหมายอย่างเดียวก็คือการได้ตายอย่างสมใจและมันเป็นแววตาแบบเดียวกับที่เขาได้เห็นในดวงตาของฮิคาริและก็โฮมูระมาก่อนหน้านี้นั่นเองครับทว่าทันใดนั้นเองการปรากฏตัวของมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ได้บุกเข้ามาโจมตีพวกเขาทั้งหมดครับและดูเหมือนว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะมีเป้าหมายเดียวก็คือทำลายทุกอย่างที่เข้าใกล้โคอิซุระนิอิชิวะนะโอซาระวะจิริซุตะโนเซไตเฮคิจิบุนอิไกโนโมโนะโอมัสซัซซุรุทะเมดะเคนิคัตซุโอชิเตอิรุอารุจิโคอิซุระกะฮิโตโนโกそのものだ。だから俺は
มอนสเตอร์ตัวนั้นมีพลังมหาศาลมากๆนะครับและในพื้นที่ที่ลึกขนาดนี้ก็ทำให้ฮิคารินั้นไม่สามารถใช้พลังของดีอาร์ติฟิสได้ทว่าทันใดนั้นเองนะครับเพื่อนๆของเขาที่เหลือก็ตามมาช่วยได้ทันแล้วก็นำไปสู่การต่อสู้ปิดฉากในครั้งนี้ครับもしかしてやっぱり兄貴ももうハムラ無事かちょなんでシント話は後だ今はこいつだ分かったもん、ね、やっちゃって待っていいだろ遠慮はしないモールマンもうちょっと強くなってないからねもうและเมื่อการต่อสู้จบลงความตายของมอนสเตอร์ตัวนั้นได้นำไปสู่การเฉลยความจริงของตัวตนของมันครับเมื่อเร็กซ์นั้นค้นพบบางอย่างในร่างกายของเขานั่นก็คือบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือว่ามอนสเตอร์ตัวนี้นะครับอดีตพวกเขาอาจจะเคยเป็นมนุษย์มาก่อนก็ได้เอาละครับเรื่องราวของซีโดเบทโครนิเคิลภาคที่2เอพิโซดที่8พาร์ทที่1ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับมาติดตามกันต่อตอนหน้านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและสำหรับวิดีโอนี้ผมก็คงจะลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ